ถ้าพูดถึงบ้านใหญ่หรือตระกูลการเมืองชื่อหนึ่งที่คนไทยน่จาจะคุ้นก็คือตระกูลคุณปลื้มนะครับที่เป็นบ้านใหญ่ของจังหวัดชนบุรีแต่มารอบนี้คุณปวีนาครับสถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนไปมีการย้ายพักย้ายคั่วตระกูลขุนปลื้มตระกูลคุณปลืมลปล้มเองเขาก็ย้ายกลับไปอยู่ที่พักเพื่อไทยค่ะรอบนี้เนี่ยคุณปลื้มยังถขงเหมือนเดิมไหมถ้าพูดถึงตัวตระกูลอาจจะ อยู่ที่ความขังที่ลดลงมาสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นอีกรุ่นและของตระกูลคุณปลืม้มบ,บวกกับการย้ายพักมาที่พลังประชารัฐก่อนหน้านี้จะเห็นจากผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาที่มีคะแนนเสียงที่ได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่พอย้ายกลับมาเพื่อไทยหนึ่งสิ่งที่ต้องชวนคุณผู้ชมสังเกตด้วยก็คือคทั้งเรื่องของพักและตระกูลที่น่าจะมาสนับสนุนกันถ้าจำกันได้การเลือกตั้งปี2562ชนบุรีมีทั้งหมด8ที่นั่งค,คุณผู้ชม8ที่นั่งนะ5ที่นั่งเนี่ยเป็นของพักพลังประชารัฐก็จริงรแต่3ที่นั่งที่เสียไปจริงๆ3ที่นั่งเนี่ยตระกูลคุณปลืม้มส่งคนสนิท คนใกล้ชิดคนในครอบครัวลงแต่แพ้ให้พักอนาคตใหม่ทั้งๆที่คนผู้ลงสมัครของพักอนาคตใหม่ไม่เคยมีประสบการณ์ในพื้นที่ชนบุรีมาก่อนตอนนั้นอาจจะเป็นกระแสของคุธนาทรด้วยอ่ะสามเก้าอี้เป็นของอนาคตใหม่และ5เก้าอี้นี่หละของพลังประชารัฐ5เก้าอี้มีคุณสมสุชาตอ่าหนึ่งเก้าอี้ครับแล้วก็อีกสองเก้าอี้ก็เป็นคนของคุณสุชาติอีกคือคุณจองชัยแล้วก็คุณรณเทพ คุณสุชาติเป็นคนผลักดันทั้ง3เก้าอี้เลยนะแปลว่า3ใน5เนี่ยไม่ใช่คุณปลื้มแบบเนื้อแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สุชาติชมกลิ่นช่วยด้วย3เก้าอี้ใช่เท่ากับคุณปลื้มมีจริงๆติดปลายนวมอยู่2เก้าอี้แล้วคุณมองว่าคุณปลื้มยังขังอยู่ไหมผมตอบยากนะรอบนี้เนี่ยที่สำคัญนักผู้ชมคือคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยเขาไปอยู่บ้านใหม่ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติแล้วสนามเนี้ยมันจะเป็นยังไง ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันก็ต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นหมัดต่อหมัดคุณปลื้มก็มีเครดิตที่อยู่มานานมีคนในพื้นที่คนในครอบครัวอยู่มานานคุณสุชาติก็เอาเลยคนที่เป็นเทศบาลเกา่าเป็นข้าราชการเกา่าเป็น คนที่ทำงานในพื้นที่เหมือนกันและที่สำคัญคุณสุชาติลงพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องอถ้าคุณผู้ชมสังเกตคุณสุชาติลงพื้นที่ไปกับข้าราชการเคยมีภาพคุณสุชาติกับตำรวจก่อนหน้านี้ถ้าหลายคนจำกันได้นั่นแปลว่าคุณสุชาติก็เข้าถึงหน่วยงานในพื้นที่เช่นเดียวกันแล้วถ้าพาคุณผู้ชมไปเปรียบเทียบแบบเขตต่อเขตยก,กมาสักสามเขตที่สู้กันแบบน่าจะสนุก เขตหนึ่งเลยเดิมทีเป็นของคุณสุชาติชมกลิ่นเขตหนึ่งนี่อำเภอเมืองเป็นหลักนะใช่ครับคือเดิมทีเนี่ยชนะการเลือกตั้งมาครับคราวนี้ตอนแรกมีชื่อคุณสุชาติจะลง<อ>ปรากฏว่าถอนตัวมาลงบัญชีรายชื่อเราบ,บอกว่าตัวเองเนี่ยต้องดูประมาณ60เขตของพื้นที่ภาคกลางถ้าง,งั้นขอถอนตัวออกมาก็เลยส่งชื่อของนภัสนันอรินทวงนะคะซึ่งเป็น น้องสะพ้ายมาลงแต่ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยก็น่ากลัวเพราะเป็นสอจอแอนางสาวสุทีพันธ์หอมหวนเป็นลูกของคุณภาสกรหอมหวนซึ่งก็เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่มานานเหมือนกันบ้านใหญ่บางแสนอยู่แล้วดังนั้นก็เป็นสึบตัวแทนระหว่างบ้านใหญ่กับบ้านใหม่มเขียดหนึ่ง ใช่เมื่อกี้พูดถึงเขตสี่ด้วยใช่ไหมใช่เขต4ีเป็นอีกหนึ่งเขตค่ะที่ร,รวมไทยสร้างชาติก็คือคุณสุชาติเนี่ยส่งคุณจิราวุฒิสิงโตทองเขาเป็นสสเป้าค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นสสที่ชนบุรีเหมือนกันแต่การเป็นสสชนบุรีในช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องมาขับเคี่ยวกับทางสสต้นสรวุฒิเนื่องจำนงค,คนนี้เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อปี62ด้วยโอ้อันนี้ก็คือว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมาสู้กันมาตลอดพอจะยกตัวอย่างได้อีกสักเขตหนึ่งไหม อีกเขตหนึ่งจะเป็นเขต6เนี่ยบ้านใหญ่เขาบอกเลยว่าแพ้ไม่ได้ถามว่าทํำไมแพ้ไม่ได้นามสกุลคุณปลืม้มคุณสุกุมนคุณปลืม้มน่าจะคุ้นกันดีภรรยาของคุณสนธยาคุณปลืม้มโอ้โหชัดเจนแบบนี้จะแพ้ได้ยังไงใช่ไหมคะแล้วคุณสุชาติก็เลยประกาศจะล้มให้ได้ด้วยนะ,ะด้วยการส่งคุณรุ่งเพชรแจ่มเจริญหรือว่านายกแขกลงมาชิงชัย อูหคือเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยเขาคัดตัวกันมาคัดมาเลยว่าแต่ละคนจะเอายังไงแต่ว่าแต่ละคนก็ตั้งเป้าไม่เหมือนกันถ้าเมื่อก่อนสมัยก่อนเวลาเราไปถามพักการเมืองว่าเอ๊มี10เขตตั้งเป้าจะมีสักกี่เขตจัดได้สักกี่เก้าอี้ส่วนใหญ่ก็บอกว่าได้10 มั่นใจมากแต่ว่าอย่างของบ้านใหญ่คุณปลื้มเนี่ยเขาบอกว่าสักประมาณ5เขตก่อนแต่หวังว่าทั้งกระแสะคุณปลืม้มและกระแสะของพักที่กระแสะพักตอนนี้เนี่ยถือว่าแรงน่าจะส่งเสริมให้ได้แต่หนึ่งสิ่งที่กลัวคือกลัวเรื่องของพลังของรัฐนั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของทางคุณสุนทยากันค่ะคือถ้าตามคาดหวังนะครับและความตั้งใจในการทุ่มเทในการทํางานเราก็คาดหวังทั้ง10เขต นะครับเพราะว่าเราสู้เต็มที่ทั้ง10เขตอย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วว่าด้วยด้วยในเรื่องของการคัดเลือกหรือการวางตัวยังไงนะครับซึ่งเราก็ถือว่าอันนั้นคือเป้าหมายนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือในวันที่14พฤษภาคมเนี่ยซึ่งเป็นวันเลือกตั้งเนี่ยประชาชนจะตัดสินใจเข้าคูหานะครับเลือกหรือไว้วางใจใครเข้าไปทําหน้าที่แล้วก็ณวันนี้เองเนี่ยผมผมก็ได้มีการส่งหนังสือไปทางหัวหน้าส่วนราชการนะครับเริ่มมีการส่งหนังสือไปถึง หน่วยงานต่างๆแล้วว่าให้เข้ามาดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ในเรื่องของการใช้อำนาจรัฐบ้านใหญ่เขาว่าอย่างนี้ บ้านใหม่ล่ะคุณสุชาติชมกลิ่นเขาว่ายังไงคืออย่างคุณสุชาติเนี่ยก็บอกไม่ได้นใช้หรอกอำนาจรัฐอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือการลงไปในพื้นที่เป็นปกติแต่ว่าด้วยความว่าเป็นรัฐบาลเก่าก็เลยมีนโยบายที่จะมาสนับสนุนส่งเสริมในพื้นที่แต่พอถามเรื่องของเป้าหมายว่าอยากจะได้สักประมาณกี่เก้าอี้เขตมีทั้งหมด10เขตบอกว่าเอาแเก้าอี e ้ก็พอ,อแต่ถามว่าทําไมาถึงมั่นใจขนาดนั้นเอาไปฟังเสียงของทางบ้านใหม่กันคะ่ะผมว่าสัก8เขตแปดเขต อันนี้เราพูดแบบเมื่อก่อนสัมภาษณ์ที่ไรก็เราจะบอกว่า10ได้10อันนั้นอาจจะสัมภาษณ์ด้วยด้วยความสร้างความมั่นมั่นใจแต่ถ้าเอาพื้นฐานจริงๆที่เราประเมินแล้วเนี่ยมาสักเจถึงแปดคนเป้าหมายเราไม่ได้เป็นสสแค่เขียดเดียวเป้าหมายเราต้องการสาสในทีมเข้ามาสักครึ่งนึงอย่างน้อย30คนเพือ่อที่ต้องส,สับสนุนรุงร่งตูเป็นนายกถูกไหมครับเป้าหมายใหญ่เราคือเป้าหมายนายก ไม่ได้เป้าหมายคือสอสเขตเดียวไม่ใช่ดูแล้วแบบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าบ้านใหญ่กับบ้านใหม่คนชนบุรีน่าจะหนักใจเหมือนกันแต่เรายังมีตัวแปรที่เรามองข้ามไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลภูมิใจไทยที่อาจจะมาเป็นตัวแปรให้สองบ้านนี้ไม่ได้ชิงทั้ง10เขตหรือว่าได้ตามเป้าอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวมองแต่ตัวคนอย่างเดียวเดี๋ยวลองไปส่องนโะยบายเขาดูหน่อยขอบคุณคุณปวีณาครับ